ละครสั้นช่องพี่เจครับตอนยืมรถตำรวจไปจัดการพวกยากุซ่าคุณตำรวจคะมีของมาฝากค่ะเรียบร้อยสลบกันหมดเกลี้ยงขอยืมรถหน่อยนะคะคุณตำรวจหนูจะเอาไปจัดการพวกแก๊งยากุซ่าในเมื่อคุณตำรวจอยู่ในเมืองแต่ก็ยังปล่อยให้พวกแก๊งยากุซ่ายังมีอยู่ได้เพราะฉะนั้นหนูจะจัดการพวกมันแทนเองโอ้โหรถตำรวจที่มันวิ่งไวชะมัดสิ่งไปเลยนี่แน่ชนพวกยากุซ่าคนแรกกระเด็นไปแล้วแต่ยังเหลืออีกคนนึงแก้ตายอ้าวไม่โดนเอาใหม่อีกรอบแล้วกันเรียบร้อยเราจัดการพวกแก๊งยากุซ่าที่อยู่ด้านหน้าหมดแล้วต่อไปก็จัดการพวกที่อยู่ด้านในไหนดูซิอยู่กันเยอะไหมหยิบบาซูก้าไปด้วยเพื่อความอุ่นใจยิงไปก่อนตูมนึงอ้าวไม่มีใครเป็นอะไรเลยทำไมมันเยอะแบบนี้สวยแล้วสวยแล้วดีนะเอารถตำรวจมาด้วยขับไปตั้งหลักก่อนจากนั้นก็วนรถกลับมาแล้วจัดการพวกมันซะเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่ามาซ่าในเมืองของฉันนะฉันจะจัดการพวกแกให้หมดไม่มีเหลือเรียบร้อยหมดแล้วสินะใครว่าแก๊งยากุซ่าจัดการลำบากนี่ยังไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำพวกมันก็ตายหมดเกลี้ยงไปแล้วเพื่อความชัวร์วนไปดูอีกรอบดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถคว่ำซะงั้นเอ๊ะแล้วลุงยากุซ่าคนนี้มาจากไหนเนี่ยลงไปนะลงไปจากรถฉันไม่ลงใช่ไหมต้องเจอแบบนี้เรียบร้อยนอนหลับไปตลอดกาลเลยนะเฮ้ยนึกว่าจะหมดซะแล้วยังมีหลงเหลืออีกจนได้จัดการยากุซ่าหมดแล้วตอนนี้เมืองก็จะสงบสุขแล้วเอ๊ะทำไมมีพวกมันโผล่มาอีกล่ะเนี่ยเอ๊ะแต่ยากุซ่าพวกนี้ทำไมไม่วิ่งตามเราหรือว่าพวกเขาจะเป็นคุณลุงยากุซ่าใจดีคุณลุงเป็นยากุซ่าใจดีใช่ไหมคะว้าย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 โดนต่อยจนได้ใจดีกับผีนะสิพวกยากุซ่ามันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเอาบาซูก้าไปกินแล้วกันโอ้ยโดนตัวเองไปด้วยซะอย่างนั้นจัดการสองคนนี้ไปแล้วแต่พวกที่เหลือก็ยังไม่วิ่งตามเลยแฮะแปลกจังมันเกิดอะไรขึ้นนะงั้นเราต้องจัดการให้หมดทีเดียวยิงบาซูก้าใส่รัวๆพวกมันวิ่งตามมาแล้วรถตำรวจอยู่ไหนเราต้องรีบขึ้นรถให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะจับเราได้รอดแล้วขอขับชนพวกแกอีกรอบนึงแล้วกันจงกลายเป็นปุ๋ยให้แก่เมืองนี้ไปซะจะว่าไปพวกแกยากุซ่ามันมีเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเราจัดการมันไป2รอบแล้วครั้งนี้หวังว่าจะหมดแล้วนะรถตำรวจก็สภาพดูไม่ได้แล้วถ้าเข้าไปอีกรอบแล้วเจอพวกมันอยู่มากมายเราคงสู้ไม่ไหวแน่เลยคิดอะไรเนี่ยจัดการพวกข้างนอกให้หมดก่อนสิเรียบร้อยยากุซ่าตัวสุดท้ายถูกจัดการ นอนกันเต็มไปหมดเลยนะนี่แหละจุดจบของคนไม่ดีไหนยังมีอีกไหมเจ้าพวกยากุซ่าโอ้โหไม่มีเหลือแล้วอ่ะตรงนั้นเหลืออีกคนนึงเอาบาซูก้าไปกินซะนัดแรกไม่โดนขออีกนัดเน้นๆปิวไปชั้น2เลยเรานี่มันเป็นฮีโร่จริงๆสุดท้ายเมืองซากุระแห่งนี้ก็ถูกเราช่วยไว้ได้พวกแก๊งยากุซ่าที่เหิมเกิมตำรวจจัดการพวกมันไม่ได้แต่เราจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายให้มันรู้ซะบ้าง